สวัสดีตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้เมื่อกี้ในห้องเด็กตัวก็คือคนเยอะนะคนเยอะคนเยอะมีแบบนางแบบมีน้องเกลอ๋อเจอเหรอเจอน้องแมวเจอน้องแมวจนน้องเกลตกแล้วตกแล้วสุดคนหนึ่งน่ะชอบหมูเด้งแต่ชอบน้องเกลเราไปเล่นได้หรือยังเราไปเล่นด้วยไหมยังยังหนูเป็นแอบเขินยังไม่กล้าเกิดแค่ไหนเมื่อกี้เกิดแค่ไหนในห้องนั่งมองอย่างเงี้ยไม่ช่างแต่งหน้าคือต้องตามไปแล้วน้องแรกความรู้สึกเราเป็นยังไงคะหนูชอบน้องชอบเป็นสิ่งที่ชอบมากในชีวิตที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากในชีวิตชอบเล่นเล่นเล่นโอ้สุดๆหนูว่าคนนี้ไม่ธรรมดาในฐานะที่แฟนคลับที่ตามดูตามส่องตลอดชอบโมเมนต์ไหนกันมันเกี่ยวไหมรู้สึกว่าหนูชื่นชอบทุกโมเมนต์เลยนะเพราะว่ามันมักจะมีโมเมนต์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอเนาะอย่างล่าสุดที่เห็นแบบรีวิวแบบลำโพงเห็นแล้วแบบมันไปสุดมากเลยมีมิติใหม่แห่งการรีวิวสมัยเขาดอมเป็นเดนเกลเป็นเดนเกลไหมขออนุญาตรวมดอมด้วยแล้วตะกี้มีโอกาสทำไมไม่ได้ขอเป็นเพื่อนนะว่าโดนปฏิเสธแต่ว่าแอบชอบอยู่หรอถ้าได้เจอตัวอย่างสมมติอะไรคำแรกกับพี่เกลเอาจริงว่าได้เราพูดไม่ออกเหมือนชอบใครสักคนมากๆพูดไม่ออกอาจจะเป็นใบ้ไปเลยอุ๊ยรู้แล้วหนูไปให้เขาสอนทัวร์ดีกว่าหนูทัวร์ไม่เป็นค่ะจะให้น้องเกลสอนน่าจะไปนี้ดีกว่าเนาะได้มิชชั่นวันนี้ก็เลยต้องแบบอาจจะต้องเข้าหาแม่ชมกับน้องเกลหน่อยอุ๊ยไหมก็ค่ะจะลองดูจังหวะเก่งใจอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้อัปเดตผลงานของแม่หน่อยค่ะก็นี่กำลังจะมีภาพยนตร์ค่ะกับทาง Prime Video นะคะลอนช์ประมาณ17ตุลาคมบอกมาได้แล้วใช่ไหมคะ17ตุลาค่ะอันนี้เป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ค่ะเป็นภาพยนตร์ลงในพรามวิดีโอค่ะชื่อ Love Stuck รักวนลูปจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงก็คร่าวๆมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเป็นผู้ชายผู้หญิงค่ะที่เข้าไปอยู่ในลูปของเวลาที่มีความแบบว่าเขาเรียกไงวันทุกวันเกิดขึ้นเป็นเหมือนรูทีนเดิมๆวนลูปเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล่นกับพี่เจมส์ค่ะเจมส์เดือนเจมส์พี่เจมส์ใช่ค่ะเก่งสุดยอดเหมือนกันนะเจมส์สุดยอดมากๆคนนี้เขาเรื่องลือในความมุ่งมั่นของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วช่วงนี้เป็นไงบอกโฟกัสงานอย่างเดียวเลยแผนชีวิตอื่นมีไหมแผนชีวิตอื่นเหรอคะคิดว่าเป็นปีที่ดูแลสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะอะไรนี่คิดว่าสื่อมีผลมากนะคะเพราะว่าหลังๆได้เปิด YouTube ดูบ่อยแล้วก็จะมีแบบอย่างล่าสุดก็คือดูรายการของแม่ชมที่เขาพูดเหมือนสัมภาษณ์กับคุณหมอเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องแบบไมโครไบโอมเกี่ยวกับสุขภาพท้องอะไรพวกเนี้ยค่ะนี่คิดว่ามันก็เป็นอะไรที่ยิ่งอายุมากขึ้นแล้วเราเจอสุขภาพแบบปัญหาสุขภาพอ่ะรู้สึกว่ามันใกล้ตัวมากขึ้นก็เป็นปีที่โฟกัสเรื่องการแบบออกกําลังกายมากขึ้นมันมีอะไรสายสัตว์สายบางอย่างไม่ได้อะไรจริงๆก็ไม่ได้ป่วยค่ะแต่ว่าเริ่มรู้สึกถึงร่างกายที่มันเสื่อมสภาพลงไปตามการใช้งานของเราแล้วมันไม่ใช่แค่ฟิสิกอลด้วยมันก็คือเมนทอลคือต่อให้เราออกกำลังกายอยู่แล้วบางทีมันก็เป็นทุกอย่างมันส่งเสริมกันก็เลยเหมือนเป็นช่วงที่กำลังสนุกกับการศึกษามากอะไรหรือว่าเราต้องแนววิ่งไหมต้องแนวแบบว่าเอ็กซ์เซอร์ไซส์ขนาดจริงๆหนูมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังก็จะคุณหมอไม่แนะนำให้วิ่งเราก็จะไปแนวพิลาทิสหรือว่าไปว่ายน้ำไปอะไรที่มันไม่ได้กระทบแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ต้องดูแลถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมกระดูกสันหลังค่ะใช่แล้วตอนนี้มันโอเคขึ้นมากๆค่ะเพราะว่ามีกล้ามเนื้อเข้ามาเสริมใช่มันไม่ได้กระทบเกี่ยวกับการออกแรงหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้กระทบขนาดนั้นแล้วค่ะคิดว่าหลักๆเป็นการเสริมเรื่องกล้ามเนื้อที่แบบก่อนหน้านี้หนูไม่เคยมีเลยจริงๆตั้งแต่ช่วงที่อยู่ BNK ค่ะหนูแทบไม่ออกกำลังกายเลยแต่ว่าพอเราเริ่มเต้นเราเริ่มทำกิจกรรมอะไรมากขึ้นมันก็เริ่มแบบมีกล้ามเนื้อมากขึ้นต
อนแรกก็รู้สึกว่าแบบอาจจะไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าแน่ว่าสุดท้ายเราก็หลีกหนีไม่ได้นะปัญหาปวดหลังปัญหาแบบมันมาจริงๆอายุเท่าไหร่หนูพูดคอนเทนต์แบบอายุเท่าไหร่เดี๋ยวพูดถึงเรื่องกระดูกกระเดี่ยวแล้วเนี่ยปวดหลังหนูว่ามันสุดท้ายไปอยู่ที่การใช้งานเนาะอาจจะแบบอายุก็ส่วนหนึ่งการใช้งานก็ส่วนหนึ่งค่ะคิดว่าทุกคนก็น่าจะเริ่มหันมาสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นแต่ช่วงวิกฤตโควิดด้วยโอเคนะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะคุณนี้